ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบุญเกื้อปุษเทโวครับผมชาญรงค์คุโตครับมาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งครับในรายการไทยภักดีมีประเด็นครับครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันที่20 20ตุลาคมนะครับวันนี้เรามีประเด็นหลายประเด็นทีเดียวนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมีเรื่องที่เรากำลังดำเนินคดีกับช่อพนิกานะครับแล้วก็อีกหลายคนนะครับในกลุ่มของคณะก้าวหน้าในคณะราษฎรคณะราษฎรหรือพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยด้วยอ๋อครับนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีอีกหนึ่งคดีนะครับที่ทีมกฎหมายของไทยภักดีเราจะไปที่โรงพักไปที่ปอทโอ้พรุ่งนี้ไปที่ปอทนะครับไปหลายที่เนี่ยสับสนแล้วนะครับไปที่ปอทเพื่อที่จะแจ้งความกับรองหัวหน้าพักครับเพื่อไทยด้วยนะครับมาสำหรับความคืบหน้านะครับการดำเนินงานของกลุ่มไทยภักดีเรานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีไทยภักดีที่ไทยภักดีอยู่ที่ต่างประเทศต่างประเทศแล้วครับซึ่งเป็นเกิดจากการที่คนไทยอะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนครับก็ยังไงก็ยังจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือกลุ่มคนไทยครับที่ติดตามข่าวสารการเมืองหรือการชุมนุมในประเทศไทยเขารู้สึกอึดอัดครับเหมือนกับคนไทยในประเทศไทยเนี่ยครับรู้สึกอึดอัดมากครับกับการที่มีผู้ชุมนุมหรือผู้ที่ประท้วงครับที่จงใจที่จะต่อต้านหรือว่าล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ออกมาครับแล้วมันรุนแรงมากที่สุดเลยครับก็คือในวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาที่มีการไปชู3นิ้วหรือขวางขบวนเสด็จของพระราชินีนะครับเนี่ยครับเหตุการณ์นี้ทำให้บางคนนะครับที่กินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับที่อยู่ที่ต่างประเทศครับก็รวมตัวกันแล้วก็ติดต่อผ่านผมมาบอกว่าอยากมีส่วนร่วมกับกลุ่มไทยภักดีที่อยู่ในประเทศไทยในการดำเนินการในการทำกิจกรรมณตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะปกป้องสถาบันหลักชาตินะครับศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับกลุ่มต่างประเทศครับประเทศแรกที่ติดต่อมาก็คือกลุ่มไทยภักดีที่สวีเดนนะครับเขารวมกันได้ครับประมาณนี้เป็นหลัก10คนเลยแล้วกลุ่มนี้ครับคึกคักกันมากเลยเขาก็วันนั้นพอรวมตัวกันเราก็ได้เปิดทำการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคุยกันกับกลุ่มคนที่อยู่ที่นั่นครับส่วนใหญ่เป็นคนไทยในสวีเดนที่อยู่ในเมืองสต็อกโฮล์มครับก็คือเมืองหลวงของสวีเดนนั่นเองก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันว่าที่ประเทศไทยเราตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างที่ประเทศสวีเดนเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้ที่สวีเดนนะครับคล้ายๆกับประเทศไทยเลยครับก็มีการชุมนุมต่อต้านเหมือนกันครับสถาบันพระมหากษัตริย์กลุ่มไหนครับกลุ่มไหนครับก็มีหลายกลุ่มมีท่อน้ำเลี้ยงด้วยในการสนับสนุนการเคลื่อนไหวที่ประเทศสวีเดนในครั้งนี้ซึ่งเขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่จัดตั้งมาตั้งแต่ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ครับใช่ไหมแล้วก็ซบเซาไปพักหนึ่งเงียบๆไปพอตอนนี้เริ่มมีคึกคักขึ้นมาหลังจากที่มีม็อบปลดแอกพวกนี้ก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวในต่างแดนด้วยใช่นะครับครับก็มีเครือข่ายในต่างประเทศของคนไทยเราก็คนไทยที่จงรักภักดีต่อชาติก็มีเครือข่ายอยู่ต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับคือเขาก็รวมตัวกันแล้วนะครับอันนี้ที่ประเทศแรกนะครับที่ประเทศสวีเดนนะครับเขารู้สึกอึดอัดมากครับเลยต้องติดต่อพวกเรามานะครับในการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ครับถ้าเกิดเรามีอะไรจะประสานงานก็ประสานงานกันได้นะครับโอเคครับครับเรื่องถัดไปเลยครับเรื่องถัดไปก็คือเรื่องที่ผมเดินทางไปแจ้งความกับคุณช่อพนิกาไว้เมื่อวันที่17นะครับที่สนปทุมวันนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รับแจ้งความแล้วแล้วตอนนี้ก็ดำเนินการติดตามขอรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งวันนี้ผมก็เตรียมเรียบร้อยแล้วเตรียมข้อมูลหลักฐานต่างๆครับไม่ว่าเป็นคลิปวิดีโอภาพเคลื่อนไหวแล้วก็สคริปที่อยู่ในวิดีโอว่าคุณช่อได้พูดอะไรบ้างในเหตุการณ์นั้นซึ่งก็ถ้าไปที่โรงพักก็ตำรวจจะได้ทำงานง่ายขึ้นจริงๆแล้วเราเป็นไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นความผิดต่อรัฐนะครับรัฐเป็นผู้เสียหายเราพบการกระทำผิดเราก็ไปแจ้งเบาะแสไปแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีกับคนที่กระทำความผิดนะครับความผิดนี้ก็คือผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงซึ่งรัฐบาลประกาศเมื่อวันที่15ตอนตี 4เพราะฉะนั้นคุณช่อเนี่ยเข้าไปร่วมม็อบครับโดยรู้ว่ามีประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วตั้งแต่วันที่15เลยนะครับแล้วไม่ได้ไปร่วมธรรมดานะครับมีการไลฟ์สดนี่แหละนะครับถือว่าอุกอาจมากใช่ครับนะครับเขาทำเพื่ออะไรเ
พื่อที่จะปลุกเร้าปลุกเร้าที่สำคัญคือมีการบิดเบือนนะครับเหตุการณ์ในที่เกิดเหตุไม่ได้เกิดรุนแรงอย่างนั้นจริงแต่ก็พูดใส่ไข่โอเวอร์ทำให้รู้สึกว่ามันต้องช่วยกันละใช่ครับแล้วรัฐบาลกันแกล้งรังแกรุนแรงไม่ได้การจัดการกับม็อบไม่ได้เป็นไปตามหลักสากลใช่นะครับซึ่งเรามีคลิปอยู่ยกตัวอย่างให้ดูใช่ครับได้เลยครับเดี๋ยวเปิดเลยครับอันนี้จะเป็นเหตุการณ์ในวันที่เท่าไหร่ครับนี่เริ่มตั้งแต่คืนของวันที่15เลยครับ15เลยอันนี้คือตรงเปิดคลิปนี้เลยใช่ไหมครับเริ่มต้นวันที่15ที่เขาใส่ชุดดำอยู่กลัวมึงนะคะประชาชนไม่กลัวคุณหรอกประชาชนที่อยู่ตรงนี้เขาเห็นคนมาด้วยความโกรธแค้นครับเนี่ยครับอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่วันที่15จะเห็นได้ว่าข้อความที่คุณช่อพานิกาเนี่ยได้พูดเอาไว้เนี่ยมีเนื้อหาในการที่จะปลุกเร้าหรือบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆนะครับแค่นี้ครับก็ผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วครับนะต่อให้เขาไม่ได้เป็นแกนนำในการชุมนุมครั้งนี้แต่แค่อยู่ในพ.ร.ก.ฉุกเฉินน่ะแค่คุณเข้าร่วมก็ผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วครับและนี่คือเหตุการณ์แรกที่สกายบล็อกพอวันหลังๆนี้เขาไม่ได้บอกว่าไม่ใช่ไม่เป็นแกนนำแล้วนะบอกเลยทุกคนเป็นแกนนำเขาบอกแล้วต่อไปนี้ไม่มีคณะราษฎรแล้วทุกคนคือราษฎรที่มาร่วมกันครับทุกคนเป็นแกนนำคุณชอพูดชัดเจนเลยก็เห็นได้ว่าคือเขาเพิ่มความน่าเชื่อถือในการรายงานข่าวเพราะเขาไปอยู่ในสถานที่จริงนะครับเพิ่มความน่าเชื่อถือตรงนั้นแต่ว่าข้อความที่อยู่ในนั้นเป็นจริงหรือเปล่าใช้แก๊สน้ำตาแล้วนะใช่ครับคือมันอาจจะเป็นไม่ได้แบบเป็นแก๊สน้ำตาที่แบบเป็นลูกๆที่แบบออกมาแต่จะผสมอยู่ในน้ำที่ฉีดในผู้ชุมนุมนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาอยู่แนวหน้านะครับถ้าเกิดสมมตินะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดรัฐบาลจะทำอะไรที่มันรุนแรงจริงๆเนี่ยผมบอกเลยคุณช่อไม่มีวันได้มายืนพูดไลฟ์สดแบบนี้ได้อย่างแน่นอนแล้วคุณช่อเขาบอกเลยว่าเขาโดนแก้น้ำตาด้วยนะครับแสบตาก็แปลว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยให้ออกจากที่ชุมนุมแล้วด้วยถ้าเขาไปในฐานะผู้สื่อข่าวต้องออกไหมฮะก็ต้องออกมาอยู่แนวหลังแล้วจะต้องไม่โดนแก้น้ำตาใช่แล้วทำไมกรณีที่แสบตาคุณช่อคือเหมือนเขาคือผู้ชุมนุมคนอื่นเนี่ยไม่มีการแบบคือเขาไปแต่มือเปล่าแล้วก็ล่มเพราะว่าตอนนั้นฝนตกแต่คุณช่อนี่มีเสื้อกันฝนสีสะดุดตามากเลยสีแดงนะครับแล้วก็มีแว่นตาเหมือนแว่นตาดำน้ำเลยครับแบบป้องกันเต็มที่เลยเหมือนรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในการที่ตำรวจหรือใช้ระดับขั้นครับในการใช้การสลายการชุมนุมคือเขาบอกแล้วว่าใครไม่เกี่ยวข้องขอให้กลับบ้านถ้าเกิดใครไม่เกี่ยวข้องให้ออกนอกพื้นที่แล้วก็มีการเคาท์ดาวน์ด้วยว่าจะเริ่มใช้การฉีดน้ำแล้วนะถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1นั่นคือตามมาตรฐานการสลายม็อบใช่คือผมไม่เคยเห็นที่ไหนนะนับถอยหลังให้ด้วยนะจะยิงแล้วนะจะฉีดน้ำแล้วนะไม่มีนะครับนี่คือแบบบอกชัดเจนเลยว่าตำรวจนะครับได้ใช้การสลายการชุมนุมที่เป็นขั้นตอนแบบสากลนะครับเมื่อมีการชุมนุมนะครับตามระบอบประชาธิปไตยก็ถือเป็นเรื่องปกตินะครับคนที่กลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลหรืออะไรออกมาชุมนุมเป็นเรื่องปกติแต่ก็เป็นเรื่องปกติเช่นกันที่ผู้มีอำนาจรัฐจะต้องจัดการการชุมนุมตามมาตรฐานใช่ครับถ้าเกิดสากลที่ทำอยู่ครับถ้าเกิดไม่จัดการนี่ครับจะปิด157อีกรัฐบาลถือว่าไม่จัดการอะไรเลยเพราะข้อเรียกร้องนั้นก็ไม่ใช่ข้อเรียกร้องที่คนทั้งสังคมเห็นด้วยใช่ครับก็มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
ที่สำคัญคือการชุมนุมบางครั้งนั้นคนที่เห็นด้วยน้อยกว่าคนที่ไม่เห็นด้วยด้วยซ้ำไปใช่แต่เขาอยู่บ้านเฉยๆอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการจัดการกับกลุ่มผู้ออกมาชุมนุมเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องปกติของรัฐบาลครับใช่ไหมครับซึ่งกลุ่มไทยภักดีก็มองว่าตอนนี้ถ้ารัฐบาลมีการสลายการชุมนุมด้วยมาตรฐานสากลนี่ถือเป็นเรื่องปกติไหมปกติแล้วคนรุ่นใหม่ก็ควรจะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติไหมแต่มีนักการเมืองครับพยายามบิดเบือนพยายามที่ไปเพิ่มดีกรีเพิ่มความรุนแรงบอกว่ามีการใช้กระสุนยางด้วย มีการจับกุมเนี่ยมีภาพเนี่ยเอาภาพฮ่องกงเอามาใช้ยิ่งไปกันใหญ่นะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับซึ่งเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ยังกระโดดงับเฟกนิวอันนั้นเลยเฟกนิวนี้เลยแล้วก็ไลฟ์สดแล้วก็พูดโดยอ้างเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเลยโอ้นี่เกินไปแล้วครับทำอย่างนี้ได้อย่างไรรัฐบาลกำลังใช้ความรุนแรงกับประชาชนไม่เป็นไปตามหลักสากลแต่ใช้ภาพที่ไหนครับฮ่องกงฮ่องกงพอรู้แล้วคุณพิธามีการขอโทษไหมไม่ปล่อยเลยตามเลยใช่แล้วไอ้ที่ไปกระตุ้นความรู้สึกคนรุ่นใหม่ให้ออกมาชุมนุมอ่ะมันได้ผลแล้วไงครับทำให้เกิดมีการชุมนุมแบบดาวกระจายในระหว่างที่กำลังชุลมุนอยู่ครับแล้วก็ได้ยกระดับการชุมนุมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทำให้เพิ่มจำนวนคนจากหลักหมื่นในที่เดียวกลายเป็นหลักหมื่นใน3ที่4ที่ในวันต่อๆมาเพราะว่าคนรู้สึกว่าเด็กๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องมาช่วยกันทวงคืนประชาธิปไตยให้กับราษฎรคุณปิยบุตรพูดว่าไงรัฐบาลหมดความชอบธรรมแล้วผมคิดว่ากลุ่มผู้ชุมนุมต่างหากครับที่หมดความชอบธรรมอย่างมากที่สุดเลยครับตั้งแต่วันที่14ตุลาคมที่ทำกิริยาไม่เหมาะสมกับขบวนเสด็จของพระราชินีและพระองค์ทีใช่แต่ว่าทางฝ่ายของประชาชนที่ต้องการที่จะปกป้องรู้สึกว่าจะเงียบแล้วก็ไม่มีการรวมตัวกันออกมาที่จะต่อต้านกลุ่มพวกนี้คิดว่าเพราะอะไรคิดว่าเพราะอะไรเขาเป็นไซเลนต์มาจอริตี้คือเป็นพลังเงียบอะคือรู้ผมบอกเลยนะมีประชาชนหลายคนมากเลยติดต่อผ่านผมมาบอกว่าเมื่อไหร่พวกเราจะดำเนินการเมื่อไหร่พวกเราจะตอบโต้ก็พวกเรานั่นแหละครับที่อยู่ที่บ้านดูแม้กระทั่งดูรายการไทยภักดีมีประเด็นอยู่เนี่ยครับต้องออกมาครับรวมพลังกับพวกเราครับให้ไม่ใช่เป็นแค่ silent majority ครับแต่เป็นต้องเป็น majority ที่มีเสียงด้วยเป็นคนส่วนใหญ่ที่มีเสียงด้วยอย่าให้คนที่เป็นส่วนน้อยที่พูดบ่อยๆแล้วก็พูดเสียงดังชิงพื้นที่ข่าวชิงพื้นที่สื่อแล้วเราก็ดูสื่อที่มันบิดเบือนแล้วก็รู้สึกอึดอัดรู้สึกนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่แค่ที่บ้านครับเราต้องออกมาในการรวมพลังในการที่จะแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พวกเขาทำอ่ะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับตอนนี้ก็ใช้อะไรเหมือนเด็กนักเรียนห้องหนึ่งมีเด็กเกเรอยู่ 3-4 คนครับนอกนั้นเป็นเด็กที่เรียนดีตั้งใจเรียนหมดแต่ไอ้เด็ก 3-4 คนรวมตัวกันนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มนักเรียนเลวนะในห้องเรียนครับนะครับรวมตัวกันเป็นผู้มีอิทธิพลในห้องเรียนครับแล้วก็บังคับให้ทุกคนต้องทำตามใช่หรือใครที่คิดจะเรียนหนังสือจะเข้าห้องเรียนมันห้ามจะต้องเกเรเหมือนมันอย่างนี้ก็มีด้วยมีคล้ายๆตอนนี้เอามาใช้กับในวงการเมืองด้วยใช่ครับใช่ไหมใช่ครับใช้เสียงดังใช้พูดบ่อยๆพูดบ่อยๆใช่งั้นเราต้องแล้วก็ข่มด้วยใช่ครับงั้นเราต้องเอาคำพูดที่เป็นข้อเท็จจริงมาพูดเสียงดังแล้วก็พูดบ่อยๆสงครามหรือศึกครั้งนี้ครับเราไม่ได้ชนะด้วยความรุนแรงแต่เราชนะด้วยข้อเท็จจริงแฟกต์ปะทะเฟกครับเรื่องนี้สำคัญมากแฟกต์ปาทาเฟกการที่เราไปดำเนินคดีกับบุคคลต่างๆที่ใช่ครับที่ไทยภักดีจะทำเนี่ยก็มาจากเรื่องนี้ใช่ครับเปิดเผยความจริงให้เห็นนะครับวันที่21ใช่ครับนะครับพรุ่งนี้แหละจะไปแจ้งความนะครับที่ปอทนะครับรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วส่วนคดีที่คุณช่อฟ้องกับผมความจริงก็จะปรากฏครับคุณช่อจะเอาคดีช่อโกงประชาชนมาต่อรองกับคดีหมิ่นประมาทที่ว่าผมไปตรวจสอบคดีเมเดย์แล้วจะเอามาต่อรองกันผมไม่ต่อรองด้วยครับเจอกันครับนะครับคุณช่อเตรียมตัวรับหมายได้เลยเดี๋ยวผมจะไปที่สน.ปทุมวันนะครับไปให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกคุณโดนจับแน่นอนช่อพานิกาคุณอย่าอวดดีวันนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับเราเจอกันครับหน้าครับผมครั้งหน้าวันที่เท่าไหร่ครั้งหน้าวันที่27ครับครับสำหรับวันนี้ไทยภักดีมีเรนก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ